เรื่องของยาต้านไวรัสโควิด-19 นะคะอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อช่วงต้นรายการนะคะว่าวันนี้เนี่ยมีการหารือกันในประเด็นนี้ด้วยนะคะระหว่างการพบกันของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกับอุปทูตสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยก็มีการพูดคุยกันนะคะไทยเราเนี่ยท่านรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าได้ขอให้อุปทูตจีนช่วยไปเจรจากับบริษัทผู้ผลิตยาในจีนที่เขาได้ลิขสิทธิ์ช่วยพิจารณาจำหน่ายยาให้ไทยเป็นกรณีพิเศษได้หรือเปล่านะคะแต่ก็ต้องย้ำนะคะว่าที่เป็นการเจรจากันเนี่ยยาในบ้านเรายังมีเพื่อสำรองเอาไว้เฉยๆนะคะนี่เป็นช่วงบรรยากาศของการพบปะพูดคุยกันนะคะระหว่างนายหยางซินอุปทูตสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยที่เข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทั้งสองฝ่ายเห็นพร้อมที่จะสนับสนุนและให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการป้องกันแล้วก็ควบคุมการแพร่ระบาดตลอดจนการนำยาต้านไวรัสมาใช้รักษาผู้ป่วยค่ะซึ่งทางนายอนุทินบอกว่าได้ขอให้อุปทูตจีนช่วยเจรจากับผู้ผลิตยาที่ได้ลิขสิทธิ์ผลิตยาต้านไวรัสให้ทางการไทยสามารถซื้อยาเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากขณะนี้ทางการจีนยังไม่อนุญาตให้ขายยาออกนอกประเทศฟังการชี้แจงประเด็นนี้เพิ่มเติมจากทางรองนายกรัฐมนตรีค่ะว่าให้ช่วยเจรจากับทางบริษัทผู้ผลิตยาที่เพิ่งได้ลิขสิทธิ์นะครับในการผลิตยาที่จีนประกาศว่ามีสรรพคุณที่ใช้ได้ดีกับผู้ป่วยตามที่เป็นข่าวนะครับก็ได้เรียนเชิญท่านทูตตอนนี้เป็นท่านอุปทูตรักษาการอยู่เนี่ยเพราะท่านทูตกับเดินทางกลับไปประเทศจีนก็ให้ท่านช่วยเจรจาให้ทางการไทยสามารถซื้อยานี้ได้ก็ได้เรียนให้ท่านทราบว่าขอเป็นนโยบายพิเศษเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางการจีนเนี่ยยังไม่อนุญาตให้มีการขายยาตัวนี้เนี่ยออกนอกประเทศเพราะว่าเขาบอกว่ามีความต้องการในประเทศมากอยู่ส่วนยาที่ไทยผลิตขึ้นนายอนุทินยืนยันว่ามีเพียงพอเป็นแค่การนำเข้ามาเพื่อสำรองใช้และยาที่เราผลิตเองเนี่ยก็สามารถรักษาอาการได้ฟังคำยืนยันประเด็นที่เพิ่มเติมค่ะยาที่เราใช้รักษาอยู่โดยที่เราผลิตเองที่องค์การเภสัชกรรมนะครับที่ทุกคนได้ทราบว่าที่โรงพยาบาลราชวิถีเราได้รักษาผู้ป่วยด้วยยาที่เขาเรียกว่าค็อกเทลนะครับก็มีสรรพคุณที่ยับยั้งอาการของโรคนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของข่าวที่ว่ามีการขาดยาไม่มียามาคอยดูแลผู้ป่วยเนี่ยก็ต้องเรียนว่าไม่ใช่เรื่องจริงนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีความมั่นใจยิ่งขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าดูจากผู้ป่วยทั้งสิ้นนะ43รายเนี่ยนะครับเสียชีวิตไป1รายเมื่อวานซึ่งการเสียชีวิตเนี่ยก็ยังต้องไปประชุมในคณะกรรมการวิชาการว่าเสียชีวิตด้วยโรคโควิดอย่างเดียวหรือว่ามันเป็นการรวมกันกับโรคอื่นๆที่ผู้ป่วยคนนี้เป็นอยู่แล้วผู้ป่วยคนนี้ตอนที่